เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าสุดสยองอย่าลืมกด Subscribe กันก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนก่อนนอนที่พวกเราเอามาให้ฟังกันนะครับห้องฝั่งตรงข้ามเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วคุณออยเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในกรุงเทพมาถึงกรุงเทพก็ตระเวนหาที่พักจนมาเจอกับหอพักแห่งนี้ซึ่งอยู่ใกล้กับที่ทำงานอาคารนี้มีทั้งหมด4ชั้นคุณออยก็พักอยู่ที่ชั้น3ซึ่งห้องที่เกิดเหตุอยู่ตรงข้ามกับห้องของคุณออยคือเปิดประตูห้องออกมาก็จะเจอกันแล้วประตูห้องจะมีตาแมวเอาไว้มองด้านนอกโดยส่วนตัวคุณออยมีนิสัยแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือชอบไปส่องตาแมวดูเพราะอยากรู้ว่าห้องตรงข้ามเป็นใครทำอะไรพอได้ยินเสียงไขกุญแจก็จะรีบเอาหน้าไปแนบประตูทาบที่ตาแมวเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันจนวันหนึ่งหลังเลิกงานคุณออยก็กลับห้องประมาณ2 ทุ่มปกติแล้วเวลานี้คุณแม่ของคุณออยจะโทรมาหาถามสารทุกข์สุขดิบเกือบทุกวันว่าเป็นยังไงบ้างทำงานได้ไหมแต่วันนั้นคุณออยบอกกับคุณแม่ว่าแม่ไม่รู้ว่าใครลืมเอาของแช่ตู้เย็นหรือเปล่าทำให้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างนี้แม่ก็บอกว่าอ้าวไม่ใช่มีคนตายเหรอคุณออยก็บอกว่าแม่มีแต่ในหนังเท่านั้นแหละใครจะมาตายอยู่ที่นี่เอ้าจะไปรู้เหรอเผื่อเขาเป็นลมตายเช้าวันถัดมากลิ่นเน่ายังคงอยู่และแรงขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่วันที่คุณออยโทรศัพท์กับคุณแม่จนถึงวันนี้ก็ร่วม3 วันแล้วจนพี่ที่ดูแลหอมาเคาะห้องให้เอาโซดาไฟไปหยอดตามร่องน้ำเพื่อไม่ให้มันตันเพื่อจะลดกลิ่นได้บ้างทำกันทั้งหอจนครบแต่กลิ่นก็ยังไม่หายเหลือแต่ห้องตรงข้ามคุณออยที่ยังไม่ได้เปิดประตูให้เข้าไปคุณออยก็คิดว่าเขาคงไปทำงานหรือเปล่าพี่คนดูแลหอจึงลงไปถามรปภ.ที่อยู่ด้านล่างหอว่าเห็นห้อง301ไหมรปภ.ก็บอกว่าเห็นครับเมื่อเช้ายังเดินยิ้มแล้วก็ถือถุงข้าวกล่องขึ้นไปอยู่เลยพี่ที่ดูแลหอจึงไม่ได้สงสัยอะไรคิดว่าคงหลับขณะที่กำลังยืนคุยกันอยู่ก็มีคุณยายอายุประมาณ70 ปีมาจากไหนไม่รู้เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าขอขึ้นไปดูหอมึงหน่อยได้ไหมพี่คนดูแลหอก็บอกว่าได้สิครับคุณยายจะมาดูห้องเหรอคุณยายก็บอกว่าใช่กูจะมาดูห้องแล้วแกก็เดินตรงขึ้นไปบนหอคุณออยกับพี่ที่ดูแลหอก็ขึ้นไปกับคุณยายแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงห้อง301แล้วก็พูดว่าห้องนี้แหละกูจะเอาห้องนี้มึงเปิดให้กูเลยพี่ที่ดูแลหอก็บอกว่าห้องเนี้ยมีคนพักอยู่นะครับยายแต่คุณยายกลับบอกว่ามันไม่อยู่แล้วเมื่อได้ยินอย่างนั้นคุณออยและพี่ที่ดูแลหอจึงตัดสินใจไขกุญแจประตูเพื่อเปิดห้องนั้นขณะที่กำลังไขประตูอยู่คุณออยก็เอาจมูกไปดมตามร่องประตูว่ากลิ่นมาจากห้องนี้หรือเปล่าพอไขประตูได้ปรากฏว่าประตูมันถูกล็อกจากด้านในอีกชั้นพี่คนที่ดูแลหอจึงตัดสินใจเอาแฉลงมางัดแล้วก็พังประตูเข้าไปกลิ่นเหม็นตลบอบอวนพุ่งออกมาจากห้องทันทีกลิ่นมันขมไปถึงลำคอและมีลมตีผ่านหน้าออกมาเนื่องจากพัดลมที่เปิดทิ้งไว้เมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องได้แล้วคุณออยและพี่ที่ดูแลหอถึงกับพังอ่ะเมื่อเห็นร่างเจ้าของห้องนอนอยู่บนเตียงสภาพมือเท้าหงิกตาถลนใส่หูฟังนอนเสียชีวิตอยู่โทรศัพท์ยังเสียบที่ชาร์จแบตไว้กับปลั๊กไฟพี่คนที่ดูแลหอจึงตัดสินใจโทรแจ้งกู้ภัยและเจ้าของหอพักขณะนั้นคุณออยก็หันกลับไปหาคุณยายแต่คุณยายก็ได้หายไปแล้วไม่รู้หายไปตอนไหนต้องบอกก่อนว่าคุณออยรู้จักกับผู้ตายผู้ชายคนนี้
เป็นแรงงานชาวต่างด้าวเป็นผู้ชายหน้าตาดีอายุประมาณ30กว่าๆพักอยู่คนเดียวในห้องจึงไม่สามารถติดต่อญาติได้หลังจากโทรแจ้งหน่วยกู้ภัยไปแล้วเจ้าของหอก็ขอไม่ให้หน่วยกู้ภัยเปิดหวอเข้ามาได้ไหมเมื่อรถกู้ภัยมาถึงก็ไม่ได้เปิดหวอตามที่เจ้าของหอบอกแต่ด้วยกลิ่นที่แรงมากทำให้คนที่พักอยู่ในหอได้กลิ่นแล้วก็ออกมามุงดูที่ห้องนั้นกู้ภัยก็ค่อยๆนำศพลงมาทางบันไดหนีไฟแล้วเอาแป้งโรยใส่คราบน้ำเหลืองทิ้งไว้จนทั่วห้องแล้วก็ปิดประตูหน่วยกู้ภัยได้บอกกับพี่คนดูแลหอว่าให้นำน้ำเปล่า1แก้วแล้วก็ธูป1ดอกไปจุดไว้ตรงกลางแจ้งให้พ้นชายคาหอแล้วก็ให้พูดว่าที่เนี่ยไม่ใช่ที่ของคุณอย่ามาอยู่สร้างความเดือดร้อนให้พวกเราที่นี่พอพูดเสร็จแล้วก็ให้ความแก้วลงคนดูแลหอก็ไปทำตามที่หน่วยกู้ภัยแนะนำแล้วไปเคลียร์คดีความที่โรงพักตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากผู้ตายใส่หูฟังพร้อมกับชาร์จแบตโทรศัพท์ไปด้วยขณะนอนหลับแล้วไฟฟ้าน่าจะลัดวงจรทำให้เสียชีวิตหลังจากกลับจากโรงพักพี่คนดูแลหอก็ได้ขอให้คุณออยมาช่วยล้างทำความสะอาดห้องด้วยความสนิทคุณออยจึงรับปากพอเปิดประตูเข้าไปทั้งคู่ก็ตกตะลึงเมื่อพบว่ามีรอยเท้าเดินออกมาจากห้องพอตกเย็นคนดูแลหอกลัวว่าคุณออยจะกลัวเพราะเห็นว่าห้องคุณออยอยู่ตรงข้ามกับห้องที่เกิดเหตุจึงชวนคุณออยมานอนที่ห้องด้วยซึ่งห้องของพี่ที่ดูแลหออยู่ที่ชั้น1คุณออยก็ปฏิเสธไปคืนนั้นห้องที่เกิดเหตุก็เปิดประตูทิ้งไว้ทั้งคืนเพื่อระบายอากาศคุณออยทนอยู่มาได้3วัน3คืนขณะที่กำลังหลับอยู่ก็ได้ยินเสียงไขประตูห้องดังขึ้นที่ห้องตรงข้ามแล้วเสียงก็เงียบหายไปด้วยความสงสัยคุณออยจึงไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อได้ดูภาพก็ต้องขนลุกเพราะว่าในภาพเห็นว่าจู่ๆประตูห้องมันก็เปิดเองลูกบ้านชั้น3เริ่มย้ายไปทีละห้อง2ห้องจนเหลือห้องของคุณออยและพี่อีกคนหนึ่งตอนนี้จึงเหลือแค่2ห้องจาก10ห้องเวลาเจอกันตอนเช้าขณะที่ยืนรอรถบริษัทมารับคุณออยก็จะยืนคุยกันว่าพี่เป็นยังไงบ้างซึ่งพี่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรทำท่าเฉยๆแล้วก็เดินขึ้นรถพนักงานไปบางครั้งคนที่พักอยู่ที่ชั้น2ก็ไปร้องเรียนกับพี่ที่ดูแลหอว่าได้ยินเสียงดังมาจากห้องของคุณออยเป็นเสียงย้ายตู้ย้ายเตียงลากไปลากมาคุณออยก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะช่วงเวลานั้นจะนอนฟังเพลงเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงวันต่อมาคุณออยก็ไปยืนคุยกับพี่ที่รอรถด้วยกันพี่หนูว่าหนูจะย้ายหอพี่คนนั้นก็ถามว่าอ้าวจะย้ายทำไมอ่ะคุณออยก็บอกว่าคือหนูได้ยินเสียงห้องตรงข้ามไขกุญแจห้องทั้งคืนเลยเ พิ่งเจอเหรอพี่เจอมาเป็นเดือนแล้วยังอยู่ได้เลยแต่จริงๆก็อยากย้ายนะแต่เสียดายอ่ะค่ามัดจำห้องวันเวลาผ่านไปประมาณ 1-2 สัปดาห์เจ้าของหอก็ตัดสินใจทำบุญหอครั้งใหญ่แล้วก็ไปจ้างช่างปูกระเบื้องมาใหม่เพราะคราบน้ำหนองที่ซึมลงกระเบื้องชุดเดิมแล้วก็ทาผนังห้องใหม่เป็นสีส้มเปลี่ยนห้องนั้นเป็นห้องพระไม่เปิดให้คนเช่าเมื่อคุณออยทราบอย่างนั้นก็รู้สึกโล่งใจคิดว่ามีพระอยู่ในห้องนั้นคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่คืนนั้นเวลาประมาณตีสามขณะที่คุณออยกำลังนอนอยู่เสียงไขกุญแจห้องก็ดังขึ้นแต่ว่าคราวนี้ตามมาด้วยเสียงเขย่าประตูแรงมากเสียงเหมือนคนโมโหที่เข้าห้องไม่ได้ตอนนั้นคุณออยคิดในใจว่าจะไปส่องตาแมวดูดีหรือเปล่าสมมติว่าถ้าส่องตาแมวมองไปที่ห้องตรงข้ามเห็นคนกำลังก้มไขกุญแจอยู่
แล้วหันหน้ากลับมามองที่ตาแมวห้องคุณออยจะทำยังไงคุณออยจึงใส่หูฟังเปิดเพลงดังๆแล้วก็นอนต่อวันต่อมาคุณออยทราบมาว่าห้องที่ชั้น4ซึ่งเป็นห้อง413นั้นว่างพอดีจึงไปขอกับพี่ที่ดูแลหอว่าจะย้ายขึ้นไปที่ชั้น4พี่คนนั้นก็ถามว่าจะย้ายทำไมคุณออยก็บอกกับพี่ที่ดูแลหอไปว่าหนูคิดว่าข้างบนมันโล่งดีอ่ะพี่ที่ดูแลหอก็ไม่ได้ว่าอะไรให้ย้ายได้ตอนย้ายก็มีพี่ที่รู้จักกันในหอมาช่วยย้ายพี่เขาก็ถามคุณออยว่าออยพี่ถามอะไรหน่อยดิมึงเจอใช่ไหมคุณออยก็บอกว่าเปล่าพี่ไม่มีอะไรพี่เขาก็บอกว่ามึงไงอย่ามาโกหกกูรู้ตั้งแต่วันที่มันตายแล้วคุณออยจึงเล่าเรื่องที่เจอให้พี่ที่มาช่วยย้ายและพี่คนที่ดูแลหอฟังคือหนูนอนไม่ได้เลยอะพี่เขามาเขย่าประตูห้องเขาทั้งคืนเลยเมื่อทางเจ้าของหอทราบเรื่องก็ได้รีโนเวทห้องใหม่อีกครั้งโดยติดแอร์เพิ่มและเปลี่ยนห้องนี้เป็นห้องเช่ารายวันแทนแต่หลังจากที่ปล่อยให้เช่ามา 3-4 คนแล้วก็ไม่มีใครอยู่ได้เลยปัจจุบันทั้งหอมีแต่คุณออยที่รู้เรื่องนี้อยู่คนเดียวเพราะว่าคนเก่าๆที่เคยอยู่ที่นั่นได้ย้ายออกไปหมดแล้วอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน